มคะที่บขส. อุดรธานีคนกำลังจะนั่งรถทัวร์กลับเข้ากรุงเทพมหานครการปรากฏว่าแตกตื่นกันทั้งบขส.เลยเนื่องจากว่ามีสามเณรรูปหนึ่งจริงๆก็ดูโตแล้วด้วยนะผมจีวรมาแบบนี้ค่ะแต่พอเดินขึ้นไปตรงด้านบนถกออกมาเลยแล้วเหมือนกับโชว์สไลด์หนอนต่อหน้าญาติโยมแขกเรือคือคนก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นการอวยชัยให้พรก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรองสารวัตรปราบปรามสภ.เมืองอุดรธานีพอท่านได้รับแจ้งปุ๊บก็เลยเดินทางไปเพื่อจะสอบถามว่าเกิดอะไรสามเณรรูปนี้บอกว่าชื่อสามเณรโกะนะคะกำลังจะเดินทางจากอุดรปลายทางเนี่ยไปที่นครราชสีมาเจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าเนนๆแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วลงมาจากรถมาคุยกันดีๆคุณผู้ชมสามเณรเนี่ยตอนแรกเล่าเรื่องอยู่สักพักนึงแล้วอยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาค่ะก็บอกว่าเนี่ยไม่มีใครรักเลยอ่ะเอาลองฟังเสียงตอนที่อยู่ที่บขส.ดูก่อนค่ะอำเภอกุสุมตำบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอกุสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเราจะไปสถานี44140เราจะไปไหนอ๋อผมไม่มีที่จะไปครับคือแบบก็ว่าแล้วเนาะเราไม่มีที่อยู่สำหรับในโลกใบนี้ทั้งหมู่บ้านของเราไม่มีใครรักเราเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเชนคุณผู้ชมคะตอนที่พูดเรื่องที่อยู่เมื่อสักครู่นี้ก็รู้เรื่องดีแต่สักพักไม่รู้ตำรวจไปจี้ใจดำอะไรหลวงน้องสักพักหนึ่งร้องไห้ออกมาแล้วจากการตรวจสอบในกระเป๋าย่ามสัมภาระเนี่ยมีพวกขนมมีอาหารมีน้ำดื่มเห็นบอกว่าโยมใส่บาตรที่ตลาดมาเมื่อเช้านี้แต่ไม่เจอใบสุทธินะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวนิมนต์เนี่ยขึ้นรถตำรวจไปคุยกันที่โรงพักพอไปถึงโรงพักกำลังจะนั่งคุยกันเท่านั้นแหละอยู่ดีๆสามเณรโก้ก็หงายหลังอ๋อตอนแรกฟุบก่อนฟุบก่อนตอนแรกร้องก่อนแล้วก็ร้องไห้ฮะตำรวจก็บอกว่าแม่เน้นใจเย็นๆก่อนตัวลงแล้วนี่แม่ไม่มีลูกแล้วตัวจะสบายนะร้ายตัวจะเกลียดร้ายตัวลงนะนี่ฮะคุณผู้ชมสามเณรโก้จู่ๆก็ร้องไห้แล้วแบบว่าน้ำตาเนี่ยหล่นเป็นแหมะๆเลยนะฮะตรงสะบงสุดท้ายแล้วตำรวจก็บอกว่าอ่ะอย่างนั้นสามเณรอยู่คนเดียวอยู่องค์เดียวไปก่อนนะอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเนี่ยในส่วนของตำรวจเดี๋ยวไปทำคดีอื่นก่อนสักพักหนึ่งพอตำรวจกลับเข้ามาในห้องอีกรอบนึงฮะตกใจเลยสามเณรไม่นั่งที่เดิมแต่ไปนั่งที่ตำรวจแล้วก็นั่งแบบสบายอุราเซ็นเห็นไว้ได้อะไรก่อนก็ไม่รู้ไม่ได้ไปสอบถามขึ้นรถบางหมื่นคันก็งงอะสิว่าไม่มีที่จะไปไม่มีใครชอบเราไม่มีใครอยากได้เราไม่มีคนรักเราเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างน้อยเอาไปมาชิมโอ้ยเราทำอะไรคือแบบจะพูดอะไรดีก่อนคือแบบเขารู้สึกไงมานี่เดี๋ยวไปนั่งทำไมสไลด์หนอนอะไรก่อนครับเมื่อกี้จับอะไรลูกบวชอยู่วัดไหนนี่ฮะคุณผู้ชมพอนักข่าวตำรวจถามทำไมต้องมานั่งสไลด์หนอนในห้องสืบสวนของเจ้าที่ตำรวจด้วยเนนโกหันไปถามหนอนอะไรครับไม่ใช่หนอนนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าอ้าวน้องน่าจะมีอาการแปลกๆไปแล้วแหละแล้วพอทดสังเกตดีๆนะฮะเราต้องเบลอเพราะว่าเราไปเจอยาบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของน้องเขาแล้วหัวของน้องเขาเนี่ยมีรอยบากด้วยเหมือนกับน้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมองมาก่อนคือจากการสอบถามเนี่ยค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มตอน18คุณผู้ชมญาติเนี่ยก็เลยให้มาบวชแล้วก็จำพรรษาหนีออกจากวัดมา3วันอ้าวก่อนหน้านี้ญาติตามตัวอยู่หาไม่เจอมาโผล่อีกทีนึงคือที่บสนะคะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์ติดต่อกับครอบครัวและเดี๋ยวเห็นบอกกำลังจะเดินทางกลับมารับก็คาดว่า3วันที่หนีออกจากวัดสามเณรก็ไม่ได้กินยาไม่ได้ฉันยาเลยสุดท้ายวันนี้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่บขส.เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเดินมาขอที่ชาร์จแบตโทรศัพท์และบอกจะไปกรุงเทพสักพักนึงบอกจะไปโคราชก็เลยฝากขึ้นรถ
ไม่ได้เสียเงินด้วยนะเพราะเป็นพระเนรเห็นว่าเป็นพระเป็นเนรก็เลยฝากไปกับรถประจำทางสักพักหนึ่งขึ้นรถทัวร์ไปปุ๊บทกสะบงสาวนี่กรี๊ดกันทั้งรถเห็นยืนอยู่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้ถามนอกจากว่าเป็นพระก็ทราบโทรศัพท์ทราบให้เรียบร้อยหามองทราบโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก็ว่าอยากไปกรุงเทพว่าไปกรุงเทพพอสายมากผมว่าสิไปโคราชก็เลยเอาขึ้นรถโคราชฝากขึ้นรถให้โดยที่บ่ได้เสียเงินจักบาทพอขึ้นไปทั้งรถบ่ทันได้ออกบ่ฮู้ว่าอีท่าใดไปแก้ผ้าให้ผู้โดยสารเบิ่งอยู่ทั้งรถน่ะคนรถเขาก็เลยแล่นไปแกล้งเจ้าหน้าที่แล้วผมดูแลอยู่นี่ก็เลยได้มาเชิญลงมาเห็นนี่คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้เนี่ยคนขายตั๋วคุณปราณีคุณปารีสก็ยังมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามเณรโกตอนแรกอย่างที่คุณฝ้ายบอกไปเลยพอขึ้นรถทัวร์ไปแล้วสาวกรี๊ดเพราะว่าไปโชว์บวบกลางบนรถเลยสุดท้ายแล้วเอาตัวลงมาไม่พอคุณปารีสบอกว่าเนี่ยโชว์ก้นให้ดูอีกเปิดตูดให้ดูเลยแล้วก็บอกว่าฉันไม่ใช่พระฉันไม่ใช่เนนฉันกำลังใส่ชุดไทยแล้วกำลังรำไทยโชว์ให้ทุกคนดูอยู่พร้อมกับเปิดตูดไปด้วยจนทนไม่ไหวแล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีบอกให้มาจับหน่อยเพิ่นมาในลาเพิ่นบิณฑบาตมาเพิ่นก็เอาก็เอาอันบาทมาฝากไว้นี่กับกระเป๋าแล้วที่นี่เพิ่นก็บอกว่าฉันจะไปโรงพยาบาลศูนย์อยู่ตรงไหนก็เลยบอกว่าไปข้างน้องประจักษ์เด้อไปข้างน้องประจักษ์แล้วเพิ่นก็เลยว่าโอ๊ยไม่ไปดีกว่าแล้วเพิ่นก็เดินไปแล้วกลับขึ้นมาฉันจะไปอันกรุงเทพจะไปสมุทรปราการทีนี้เขาก็ไปขึ้นรถกรุงเทพแล้วก็เอาบาทลงมาแกก็เลยบอกว่าเขาไม่ให้ฉันไปเพราะว่าฉันไม่มีเงินแกก็เลยไปนั่งอยู่แกก็เดินไปขึ้นรถโคราชก็เลยไปถอดผ้าถอดอะไรเขาก็เลยให้ไปเรียกลงมาแล้วแกก็มาเอาสะบัดผ้าถุงเปิดตูดให้เขาดูเหมือนแกสติไม่ดีคุณผู้ชมคะก็รับปีใหม่ไปเลยจะได้เจอพระเจอเจ้าสักหน่อยก็จะเจอเรื่องตกใจไปแทนเมื่อสักครู่นี้น้องเนนบอกไม่ใช่หนอน